มันฟรีไงกินให้มันอิ่มไปเลยอันนี้เฉพาะเซตกลางวันเท่านั้นพอทำปุ๊บมันจะแบบไปนอนเนี้ยมันจะข้าวแตกสวัสดีครับวันนี้บิวสั่งก็อยากจะพาทุกคนนะครับอยากพาคุณนายแม่มาด้วยนะครับมากินซูชิแต่เมนหลักคือไม่ใช่ซูชิเมนหลักก็คือเป็นซุปปลานั่นเองเราต้องการจะมากินซุปปลาแบบไม่อั้นนะครับแต่ว่าเราจะต้องสั่งซูชิก่อนนะเราถึงกินซุปปลาได้วันนี้เราก็มากินที่ร้านชื่อว่าโชชิมารุนะครับนี่มีสาขาหลายสาขาในโตเกียวเลยเข้าไปดูข้างล่างได้นะครับว่ามีสาขาไหนบ้างนะครับใต้ description ของคลิปนะครับร้านนี้คือร้านที่อยู่สาขาโชฟุนะครับเขาจะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย2โมงเป็นอาหารเที่ยงนะครับช่วงนี้เราสามารถกินสั่งซูชิได้แล้วก็สามารถกินซุปปลาได้ไม่อั้นนะครับและหลังจากนั้นก็คือจะเป็นเมนูปกติแล้วเราก็จะต้องสั่งซุปปลาเป็นจานๆไปนะครับบิวสั่งก็เลยอ่ะพักกลางวันที่ทำงานก็เลยชวนคุณแม่มากินกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะกินกันได้กี่จานจะมีซูชิเมนูอะไรให้กินได้บ้างตามบิวสั่งมาเลยเดี๋ยววันนี้บิวสั่งก็จะกินเป็นแบบเซตละกันอ่ะเซตนี้เป็นแบบเซตที่คังเกนเตก็คือว่าเฉพาะหน้านี้เท่านั้นราคา 1,100 เยนอัน1ชุดแล้วก็ให้เลือกว่าจะเอาวาซาบิไหมหรือไม่เอาอ่ะบิเอาสั่งเอาวาซาบิอ่ะวาซาบิแล้วก็ข้าวจะเอาข้าวไปแบบอย่างไหนแบบข้าวน้อยหรือว่าข้าวปกติหรืออ่ะข้าวปกติละกันอ่ะนี้แล้วก็กดใส่เข้าไปในตะกร้าก่อนแล้วก็อ่ะเลือกอย่างอื่นด้วยเลือกอย่างอื่นด้วยคุณนายแม่จะกินอะไรคุณนายแม่จะกินแม่ข้าวปกติคุณนายแม่จะกินหอยใช่ไหมหอยหอยอ่ะอันนี้คือเป็นอันนี้ก็ทางเกนเตเหมือนกันอันนี้คือเป็นหอยนางลมหอยนางลมนะครับก็อันหนึ่งอันนะแล้วก็เอาเป็นข้าวปกติใช่ป่ะข้าวปกติแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็อ่ะเลือกเมนูอื่นอ่ะเป็นปลาสามอันเลยใช่ไหมอันนี้เป็นปลามากรบแบบสามแบบเลยมีซิวโทโร่มีโอโทโร่มีบินจูมากุโรแล้วก็มีอะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยอ่ะปะแล้วก็กดสั่งตรงนี้อันนี้ก็คือสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อดีของร้านนี้คือถ้าเกิดมากินตอนกลางวันเนี่ยเขาจะมีซุปปลาให้สามารถกินได้ไม่อั้นฟรีๆเลยนี่ปลาคือแบบเป็นตอนๆอย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นปลาเป็นตอนๆอย่างเงี้ยปลานี่นะก็คือแล้วแต่วันบางวันก็จะเป็นปลามากุโรบางวันก็จะเป็นปลาแซลมอนหรือปลาเนื้อขาวแล้วแต่เขามีปลาอะไรนี่บิวสั่งมากินก็จะแบบตักอย่างเงี้ยเป็นแบบปลาอวมๆคือเราเน้นมากินซุปปลาแต่เราต้องสั่งซูชิเขาถึงจะกินซุปปลาได้สั่งซูชิเท่าไหร่ถึงจะกินได้เท่าไหร่ก็ได้ขอให้สั่งแล้วก็กินถึงบ่ายสองเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติจะกินจริงต้องมาตอนประมาณข้ามเกินบ่ายนี่แหละอันนี้คือเป็นพระเอกสำหรับเราวันนี้เวลามากินซูชิร้านนี้ที่ไรพระเอกก็คือจะต้องซุปปลาคือเราไม่ได้เมนมากินซูชิเราเมนมากินซุปปลาเพราะว่าซุปปลามันฟรีไงกินให้มันอิ่มไปเลยอันนี้เฉพาะเซตกลางวันเท่านั้นอย่างที่บอกคือเขาทำถึงบ่ายสองแต่ว่าพอสักบ่ายโมงเนี่ยเขาจะเริ่มไม่เติมปลาแล้วเพราะฉะนั้นตามทีละแบบเศษๆเพราะถ้าสมมติใครจะมากินอ่ะต้องกินมาก่อนบ่ายโมงคุณนายแม่ถามว่าเอาละช้อนเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะกินซุปปลากันยังไงคือคนญี่ปุ่นเวลาที่กินซุปเขาจะไม่ใช่ช้อนกินเขาจะใช้ตะเกียบกินก็คือตะเกียบที่ปลากินนั่นแหละแล้วก็ยกถ้วยดื่มเลยอันนี้คือวิธีการกินซุปของคนญี่ปุ่นลองกินดูอันนี้คือคุณนายแม่ตกแต่งจานโดยการใส่สาหร่ายแล้วก็ต้นหอมเข้าไปอีกนี่ส่วนของพี่ลูซังก็นี่เลยอู้เป็นแบบปลาตอนๆอย่างนี้เลยเป็นปลาแบบตอนมากเอาเป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยมากนี่ดูค่ะใช่คือปลาแบบว่าเป็นตอนๆเลยอ่ะมีร่างทั้งเลยเดี๋ยวจะบอกปลานี่คือใหญ่กว่าก้อนซูชิที่เรากินอีกนะเป็นไงเลิศไหมเนี่ยอันนี้คือเมนของเราจะไม่เน้นซูชิมากเราจะเน้นกินปลาเยอะเพราะว่าเราจะกินปลาไม่อั้นจนถึงเย็นไปเลยเย็นไม่ต้องกินข้าวแต่นี่อุ้ยมาแล้วนี่พอมาแล้วปุ๊บก็จะมาสายพานนี้อันนี้ไม่จำเป็นอะไรกินบ้างอันนี้คือของคุณนายแม่ของคุณนายแม่นี่คือนี่เลยเป็น
เป็นหอยนางรมนี่หอยนางรมเราไม่มีที่หมุนเราใช้มือหมุนเองนี่อันนี้คือหอยนางรมนี่อันนี้คือของบิลซังก็จะมีเป็นปลาไหลแล้วก็มีปลาอะไรไม่รู้นี้แล้วก็มีหอยนางรมมีปลาหมึกแล้วก็มีอันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีชูโทโร่เนี่ยอันนี้ครับเซตนี้ 1,100 เยนแล้วส่วนนี้ก็คือหอยของนายแม่เป็นหอยนางรมอันใหญ่มากอันนี้รวมด้วยมาพอดีเลยมาพอดีเลยอันนี้คือของคุณนายแม่อีกหนึ่งอันที่สั่งก็คือจะเป็นอันนี้คือเนกิโทโร่มั้งปลาสับแล้วก็มีปลาโอโทโร่อันหนึ่งแล้วก็มีปลาอะไรสักอย่างนึงบินชูมากุโรนี่น่ากินมากๆอาจเจอคนใช้ภาชนะไม่เป็นนี่เขามีไอจานนี้ให้ใช่ไหมครับจานนี้เขาไว้สำหรับใส่โชยุนะครับแล้วก็คุณนายแม่เอาไปใส่ขิงดองเลยปรากฏว่าโชยุไม่มีที่ใส่เอาโชยุบีบใส่จานนี้เลยปรากฏว่าน้องก็แบบเนี้ยมันก็เค็มสิไงแล้ววาซาบิเดี๋ยวกินซุปโชหน่อยสิอ่ะหัวชิ้นเท้าก่อนหัวชิ้นเท้าหวานมากแล้วก็นี่อันนี้คือซุปแบบเห็นปลาไหมปลาแบบแกะไหนไม่มีดูแกะดูนี่สองตั้งไม่มีรู้เลยแกะสุดยอดมากรสชาติเหมือนปลาทูน่ามันคือปลาทูน่าเลยนั่นแหละกินกินอีกมือปลาปลาเต็มปากเต็มคำไม่มีกล้ามเลยอ่ะนี่สุดยอดมากปลานี้แบบหวานมาความพาความหวานของปลาออกมาเลยปกติบิวซันจะต้องกินแบบเนี้ยไม่ต่ำกว่า5ถ้วยเพื่อความงกนั่นเองซูชิสั่งจานหนึ่งแต่กินปลามัน5ถ้วยเลยสำหรับใครที่มาทานซูชิแล้วไม่รู้ว่าต้องเหยาะปลาอะไรยังไงเหยาะน้ำจิ้มอะไรยังไงนะครับนี่โชยุเดี๋ยวสอนวิธีการเหยาะให้เพราะคุณนายแม่ทำผิดมาแล้วนี่เห็นไหมพอทำปุ๊บมันจะแบบไปนองเนี้ยมันจะข้าวแตกอ่ะมีอยู่2แบบนะครับก็คือว่าเราจะเหยาะใส่ถ้วยที่เขาแบ่งมาให้ก็ได้ก็คือเอาโชยุเนี่ยหยอดใส่จานนี้เลยใส่จานอันนี้แล้วก็จิ้มเอาใครอยากจะกินวาซาบิก็คุกอันนี้แต่จริงๆวาซาบิเนี่ยเขาจะไม่ทำแบบนี้กันเขาจะไม่ทำแบบนี้เขาต้องเอาวาซาบิเนี่ยมาจิ้มบนนี้นี่คล้ายๆแบบนี้เอามาแปะบนนี้แล้วก็หยอดซอสลงไปสมมติว่าถ้าเกิดสมมติใครไม่หยอดใส่ถ้วยนี้นะเขาก็จะหยอดตรงๆไปอย่างนี้เลยอย่างเช่นนี้วิธีการหยอดคือหยอดบนปลาเลยสักนิดนึงนะครับนี้อย่าหยอดจนชุ่มเพราะว่าเดี๋ยวข้าวด้านล่างจะแตกแล้วอันนี้ก็คือข้างในมันจะมีวาซาบิอยู่แล้วเห็นป่ะมันจะมีวาซาบิอยู่แล้วมีวาซาบิเห็นป่ะแล้วเราก็สามารถกินได้1 2 3หนังปลาหมึกหนักเนี่ย อันนี้โอโทโร่สุดยอดมากโอโทโร่สุดยอดเอ๊ะชูโทโร่สุดยอดจริงๆรสมากแล้ววาซาบิครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่กินวาซาบิแบบเขาจะไม่กินแบบเนี้ยแบบชุ่มๆอย่างเงี้ยเขาจะกินแบบว่าซอสใส่วาซาบิอย่างเดียวแล้วก็เอาปลาไปจิ้มในซอสโชยุแค่นั้นวาซาบิคือเขาเอาแค่มาปะข้างบนปลาครับถ้าเกิดคนญี่ปุ่นมาเห็นคนไทยกินวาซาบิเนี่ยมันจะเหมือนคนไทยไปเห็นคนญี่ปุ่นกินผักชีเพราะว่าคืออย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวผักชีคือข้างบนอุดมไปด้วยผักชีแบบผักชีพูนจานอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นคนญี่ปุ่นเขาจะไม่เป็นแต่ไม่ใช่ว่าผิดนะคืออยากกินก็กินไปได้แต่คือคนญี่ปุ่นเขาไม่ทำกันแค่นั้นเองเดี๋ยวจะไปหัดประชุมหอยตัวใหญ่มากเป็นไงรสชาติเหลือผ้าไหมอ่ะอุ้ยเราเพิ่งรู้แหละทุกคนว่าอันเนี้ยคือปลาปลากระเป้านั่นเองอันนี้คือฟุกุอะโกมะฟุกุก็คือเป็นปลาปลากระเป้าชุบด้วยซอสถั่วแล้วก็ปะด้วยสาหร่ายคอมบุปลาปลากระเป้าดิบๆ1 2 3รสมากอันนี้เราก็เป็นซุปปลาจานที่2ดูความใหญ่ของมันตามตอนของมันจะให้ดูนะแบบ
ทั้งชิ้นน่ะดูดิทั้งชิ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับซูชิเห็นไหมใหญ่กว่าซูชิอีกเนี่ยคือเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยคือแบบกินได้แบบโอ้ยสุดยอดมากๆต่อไปก็จะเป็นปลาหมึกนั่นเองนี่ปลาหมึกดูปลาหมึกมึกหมึกหนึ่งสองสามปลาหมึกจ้าหอมอ่ะหอมน้ำจิ้มที่เขาราดเป็นปลาหมึกอ่ะอร่อยมากมีความหอมนัวๆถึงแบบกลิ่นดอกไม้ไม่รู้ดอกอะไรไม่รู้ว่าเขาราดลงไปด้วยอร่อยจริงตอนนี้ปลาก็ได้หมดลงไปหนึ่งหม้อแล้วตอนนี้เราเข้ามาเปิดหม้อใหม่อยู่นี่ก็เปิดหม้อใหม่แล้วอ่ะเดี๋ยวเขาเปิดหม้อใหม่เราจะไปเก็บกันเราจะไปตักกันนี่อันนี้ก็จะเป็นจานที่3แล้วข้างในเป็นแบบเมื่อกี้หม้อใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนหม้อใหม่มาอันนี้คือแบบว่าตอนก็มาอีกแล้วนี่ตอนอยู่ด้านใต้นี่ตอนเลยเราตักมาแบบหลายตอนมากในนี้อะต่อไปก็จะเป็นหอยนางรมนี่เรากินหอยนางรมแล้วอยู่ที่นางรมมีหอยด้วยนี่นะงูหอยนางรมหอยนางรมน้ำเยิ้มฉ่ำออกมาเลยเนื้อก้นก้อนต่อมต่อมในปากแตกเป๊ะแตกเป๊ะต่อไปก็จะเป็นปลาฮกเกี้ยนั่นเองนี่ฮกเกี้ยฮกเกี้ยเลยฮกเกี้ยย่างแบบกริลนิดๆนึงตรงนี้หนึ่งสองสามฮกกริลด้วยไฟแบบมีกลิ่นไม่ไหม้ของปลาหนังปลามาตรงแบบเตะจมูกเลยดูดิจมูกโด่งเนี้ยเพราะโดนปลาเตะมาแก๊สหลอดไอ้ยิงไฟออกมาใช่ดูเห็นไหมดั้งโด่งเลยอ่ะเพราะกลิ่นมันเตะไงกลิ่นมันเตะจมูกจนแบบดั้งโด่งเลยเนี่ยอ่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นกุนางหยีนั่นเองอันนี้คือเป็นซูชิปลาไหลนั่นเองหนึ่งสองสามเหลือข้าวอีกแล้วนี่แล้วจะเป็นซุปปลาถ้วยที่4ถ้วยนี้เริ่มน้อยลงเพราะว่ามันเริ่มอิ่มแล้วอันนี้เราก็จะต่อนต่อนมาอีกนี่เป็นต่อนต่อนแบบเห็นมันเนื้อรุ่นรุ่นมากมากเลยเนี่ยอ่ะเราก็กินกันออกมาเรียบร้อยแล้วหมดค่าเสียหายไปคนละไม่ใช่คนละทั้งหมด2คนเนี่ย 1,921 เยนเท่านั้นเองได้กินแบบปลาแบบอุ้ยอีลุยฉุยแฉกคือแบบว่าร้านแบบปิ่นหม้อเลยอ่ะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าบูซังจะพาไปไหนไปกินอะไรติดตามตอนต่อไป